ข้อต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าจริงนะครับก็หลังจากที่ได้ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านโยธาและงานทางด้านไฟฟ้านะครับก็จะเป็นการทดสอบความพร้อมก่อนการจ่ายไฟโดยทำการ AC Bridgestand ครับก็คือใช้แรงดัน115หรือ22 kV จ่ายไฟเข้าให้กับอุปกรณ์ทั้งระบบในสถานีไฟฟ้าเพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าทั้งสถานีเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องคือถ้าผลทดสอบออกมาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าสามารถทำงานได้เป็นปกตินะฮะก็พร้อมที่จะทำการจ่ายไฟได้จริงนะครับ